ังไงนะมันยังไงแล้วออริจินอลออริจินอลตรงนี้ครับแล้วก็หน้าต้องไปด้วยนะใช่ต้องมีความสุขกับท่าเต้นมีความสุขกับท่าเต้นแล้วเสื้อล่ะเสื้อมันต้องยังไงเหรอชุดนี้แบบเสื้อรัดรูปครับแล้วตอนนั้นต้องแบบสีสันคัลเลอร์ฟูลแล้วต้องผ้าวาวๆเนอะถ้าพูดถึงลิปออยล์ก็ต้องเป็นอะไรที่แบบสีสันสวยงามแบบชูฉาดไม่เหมือนชาวบ้านเขาบางทีใส่ชุดนึงก็แบบ7สีอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นสไตล์แบบว่าลิปออยล์ต้องมีความสนุกสนานประมาณนั้นเรานั่งกันเถอะได้เลยค่ะได้เลยนะคะแต่สิ่งที่อยากรู้คือตอนนั้นน่ะอายุเท่าไหร่นะคะตอนนั้นอายุประมาณ18ครับใช่มั้ยปี2537เด็ก18แต่ตอนนั้นดังแบบดังมากๆเลยอ่ะดังขนาดที่ว่าแบบแฟนคลับคือต้องมันรอเขย่ารถไปตามที่โรงแรมก็มีครับแล้วก็ผ่านช่วงเวลานั้นมากี่ปีแล้วคะประมาณ26ปีครับใช่ตอนนี้ชีวิตคือมีครอบครัวมีลูกสาวน่ารักมีภรรยาสวยชีวิตตอนนี้เป็นไงบ้างลงตัวทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าสมบูรณ์แบบในความเป็นครอบครัวของพวกเราครอบครัวเล็กๆที่แบบว่ามีลูกน่ารักเราได้มีงานทำภรรยาก็มีกิจการอะไรที่แบบเล็กๆที่เขาทำอยู่แล้วก็เขามีความสุขไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องอะไรแค่นี้โอเคแล้วแต่บ้านไหนที่มีภรรยาเป็นผู้นำอ่ะภรรยาเป็นผบ.ทบ.เนี่ยบ้านนั้นได้ดีหมดเลยเหมือนบ้านอั๋นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันเลยเต็มเนี่ยก็เนี่ยสิขนาดวันนี้มาเนี่ยเมียยังบอกว่าอุ้ยจะไปออกต้มยำอะไรเหรอนี่ของไปขายด้วยนะก็เรียกว่าเป็นพ่อบ้านเมียสั่งครับวันนี้สั่งให้มาขายของให้หมดถ้าขายของไม่หมดไม่ให้กลับบ้านซึ่งของนั้นคือนี่อย่างที่บอกเมื่อกี้คือเป็นของภรรยาผมเองฮะในแบรนด์ของใช้ชื่อว่าแม่หญิงค่ะหลายชื่อก็ยังชื่อก็รู้แล้วนะว่าของใครใช่ไม่ได้มีชื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลยคือจริงๆแล้วไม่งั้นก็แบบนายหญิงก็ได้ทำนองนั้นจริงๆปกติเมื่อก่อนผมก็จะเริ่มทำกับภรรยาเนี่ยแหละเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากกินอะไรที่มันอร่อยๆแต่แบบไม่อยากกินแล้วมันอ้วนอ่ะอย่างเช่นคองแคลงพวกนี้เรารู้สึกว่าเมื่อก่อนจะต้องแบบมีเคลือบน้ำตาลมันใช่ไหมเราคิดว่าทำไมคองแคลงมันจะแบบทำให้แบบเอาชีสเอาปาปริก้าเอามาใส่ของแข็งทำไมจะทำไม่ได้ก็เลยชีสด้วยเหรอคะใช่ครับก็มีรสเนี่ยรสชีสรสปาปริก้ามาแล้วก็จะทำออกมาแล้วทุกอย่างเนี่ยเรารีดน้ำมันหมดให้มันแห้งให้มันกรอบไปอยู่ได้นานกินแล้วแบบว่าไม่อ้วนด้วยยังแบบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยลงทุนซื้อเครื่องรีดน้ำมันแบบหลายหมื่นหลายแสนอยู่บ้านเลยก็เป็นเครื่องรีดน้ำมันสำหรับเวลาแบบกังหมูอย่างเงี้ยฮะพูดอันนี้จะได้กินหนังไก่ทอดอันนี้ก็คือผ่านหม้อที่รีดน้ำมันหมดเลยจริงนะก่อนที่จะทำขายคือเขาทำอยู่แล้วหรือเขาไปเรียนมาเพื่อการนี้หรือว่ายังไงไม่ฮะคือเราเป็นคนที่ชอบหาอะไรที่ทานแบบกันแบบเรื่อยๆอะไรที่เราชอบเราก็รู้สึกว่ามันก็อยากจะมาให้คนอื่นทานด้วยบางทีแบบตอนแรกทำเล็กๆเพื่อให้แบบเพื่อนๆได้กินกันอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าพอทำเริ่มสนุกปุ๊บก็เริ่มทำไปขายในออนไลน์เริ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นกิจการที่มันเล็กๆของเราขึ้นมาแต่ปกติอะไรปกติเรากินคองแพงอะเราจะแบบนึกถึงความหวานกับความมันใช่แต่เนี้ยมันเป็นเหมือนแบบขนมแบบที่กรอบๆแล้วแบบแห้งๆแล้วอะพี่อยากลองรสชีสอร่อยไหมพี่อยากลองครับเมื่อกี้คือปาปริก้าปาชีสอร่อยอะอันนี้รสปาปริก้าอร่อยเนาะขอดูหนังไก่ทอดเพราะปกติหนังไก่ทอดเนี่ยคือเวลาทอดปุ๊บเนี่ยน้ำมันออกมาแบบโอ้โหแต่นี่เป็นแบบรสดั้งเดิมซึ่งสำหรับเวลาคนที่จะเอาไปใส่แกงใส่อะไรเงี้ยก็สามารถอันนี้ได้เลยแต่ของผมเนี่ยจะมีต้มยำนะมีรสต้มยำในอันนึงที่แบบมีรสต้มยำใช่คือเอาหนังไก่ทอดไปปรุงแล้วใช่นั่นอีกแบบนึงทานเล่นก็ได้เอาไปทำอาหารก็ได้โอ้ยแห้งจริงๆแห้งทำได้แห้งดีมากผมถามได้ไหมแล้วอย่างพวกรสชาติล่ะใครเป็นคนตัดสินใจว่าโอเคฉันจะทำรสนี้แบบก็เมียสิว่าไม่ต้องถามหรอกทำทำไมอ่ะเราไม่มีส่วนเราไม่มีส่วนแนะนำแบบที่รักทำวันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนผมคิดอยากจะคุบกิจการเมียโดยการที่เราจะตั้งตัวเป็น CEO ขึ้นมาคุณคิดฆ่าตัวตายมากเลยนะนั่นนะแต่สุดท้ายปุ๊บกลายเป็นว่าพอเริ่มทำธุรกิจด้วยกันปุ๊บเนี่ยคิดคนละแบบเลยเราคิดแบบนึงเขาคิดแบบนึงสุดท้ายทะเลาะกันทะเลาะจนแบบบางทีกลายเป็นเรื่องแบบทะเลาะเพราะขายของแพงเนี่ยนะไม่ให้บางทีแบบเรื่องของโปรบเรื่องของการตลาดเรื่องของว่าเราจะขายยังไงอะไรอย่างไรเป็นความเห็นที่แตกต่างกันใช่แล้วบางทีแบบเราจะคุยบนโต๊ะจบแล้วอะแต่พอออกไปข้างนอกแต่พอบนเตียงมันไม่ได้ไงเขาก็จะยังงอนเราอยู่ก็ยังแบบรู้สึกว่าเอางี้ละกันเราให้ภรรยาเราทําคนเดียวละกันส่วนเราก็ช่วยแบบมาขายให้เขามาช่วยออกรายการมาอะไรเงี้ยอย่างนั้นดีกว่าที่ต้องยังอ่ะ